ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กบิงคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวมูนมีหลายตำรับนะครับแต่วันนี้ข้าวเหนียวมูนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อร่อยอร่อยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่นูเทลล่าลงไปละและหน้าของมันนะอร่อยมากเลยคุณผู้ชมเพราะเป็นหน้านมสดนะครับรับประทานคู่กันแล้วคุณผู้ชมจะติดใจมากเลยครับต้องรีบนิดหนึ่งเวลาทำข้าวเหนียวมูนตำรับนี้เพราะว่าต้องใช้ข้าวเหนียวกำลังนึ่งมาใหม่ๆร้อนๆแล้วก็ข้าวเหนียวดำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือนูเทลล่าเพราะว่าหลายคนก็ชอบนะความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเกลือป่นเสริมไอโอดีนก็ใส่ไปน้อยหนึ่งครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟาลคอนเพิ่มความหวานมันนิดหนึ่งอาทิตย์นี้สามารถได้ใส่เยอะนิดเดียวพอแต่มันขาดไม่ได้นะมันต้องใส่คุณผู้ชมแล้วก็ให้ข้าวเหนียวของเราชุ่มฉ่ำทุกเมล็ดข้าวเหนียวเลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟาลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสเพราะว่าตอนนี้มันแห้งๆใช่ไหมเดี๋ยวพอมันเย็นจะมันจะยิ่งหนุบหนับอาจารย์ก็ต้องใส่ตรงนี้ลงไปหน่อยหนึ่งใส่ไปพอเห็นว่าอุ้ยตายมีน้ำออกมาหน่อยๆช่ำๆจัดการคลุกเคล้าให้เข้ากันเร็วที่สุดทำไมเราใช้ข้าวเหนียว2สีถ้าใช้ข้าวเหนียวดำอย่างเดียวมันจะดำมืดตุ๊ดไปหมดเลยนะคุณผู้ชมบีให้เข้ากันให้หมดนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมนมนูเทลล่าเข้ากันละหอมมากคุณผู้ชมน่ารับประทานมากเลยอ่ะจัดการตักข้าวเหนียวมูนของเราใส่ลงไปใส่เสร็จแล้วก็ค่อยใช้ช้อนเนี่ยแต่งให้สวยแต่จะไม่กดนะคุณผู้ชมจนกระทั่งแบนตั้งแต่ลักษณะแค่นี้พอแล้ววางไว้เอาละเตรียมได้2ถ้วยละเรามาทำส่วนผสมหน้านมสดกันนะครับหน้านมสดก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าใช้นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟาลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟาลคอน2อย่างนี้แหละคุณผู้ชมจากนั้นก็เปิดเตานะคุณผู้ชมคนให้ส่วนผสม2อย่างเริ่มเข้ากันจะได้ความหวานของครีมเทียมแล้วก็จะได้ความเป็นนมนมแบบธรรมชาติจริงๆก็ค่อยๆใส่แป้งข้าวโพดลงไปแล้วก็ค่อยๆคนนะคุณผู้ชมอย่าพลาดพลาดไปเดี๋ยวเราจะได้แป้งเปียกเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมนมของเราเดือดดีแล้วเราก็ปิดเตาเตรียมตักหยอดลงไปในข้าวเหนียวมูนที่เราเตรียมไว้นะครับหมดพอดีเลย3ถ้วยในถ้วยนี้สีแดงแดงเป็นบัตเตอร์เค้กเรดเวลเวตนั่นเองเมื่อเราอบสุกคุณผู้ชมครับเราก็นำมาผ่านที่ขูดชีสจนกระทั่งป่นแล้วก็นำไปอบอีกครั้งหนึ่งให้แห้งๆกรอบๆเราไว้ใช้ในการแต่งหน้าขนมนะคุณผู้ชมเราก็เอามาใส่ดูสิคุณผู้ชมดูน่าทานนะน่ารักนะคุณผู้ชมนะมันใส่ขนมขี้หนูหรือขนมทรายฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนี่หรอกไม่รู้นะติดใจเชียวแหละจะบอกให้นะคุณผู้ชมยกมาเสิร์ฟหลังอาหารเย็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่ามีความสุขมากนะครับเมื่อเช้านี้แอบเห็น2แม่ลูกคุณผู้ชมกลับมาจากตลาดหิ้วเผือกกันมาคนละหัว2หัวแน่นอนเลยวันนี้จะต้องมีขนมอร่อยจากเผือกฝากคุณผู้ชมแน่เลยครับอดเปรี้ยวกินหวานวันนี้ในครัวเตรียมของเราเนี่ยมีเผือกเต็มเลยเราต้องถามพิธีกรคู่แล้วล่ะค่ะว่าชื่อเมนูว่าอะไรนะทาโร่มาร์เบิ้ลเค้กช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก
วันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นแก้วมังกรผลไม้สดวิธีทำวุ้นแก้วมังกรผลไม้สดใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายน้ำและเนื้อแก้วมังกรสีแดงบดละเอียดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟพักไว้จนอุ่นตักวุ้นแก้วมังกรลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1/2ของแก้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวเตรียมไว้วิธีทำวุ้นแก้วมังกรสีขาวใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายน้ำและเนื้อแก้วมังกรสีขาวบดละเอียดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วพักไว้จนอุ่นตักวุ้นแก้วมังกรลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ3/4ของแก้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวตกแต่งวุ้นแก้วมังกรด้วยผลไม้ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นแก้วมังกรผลไม้สดเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เราขอเสนอเมนูหวานเย็นน้ำกระเจี๊ยบหอมหวานสดชื่นมากๆเลยล่ะค่ะวิธีทำเยลลี่น้ำกระเจี๊ยบใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมเจลาตินชนิดผงและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเปิดไฟแล้วคนให้เข้ากันต้มจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเติมกระเจี๊ยบฟรุตเบรคพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสช่วยทำให้มีกลิ่นหอมของกระเจี๊ยบและรสชาติหวานอมเปรี้ยวคนผสมให้เข้ากันเทส่วนผสมลงในพิมพ์รูปดอกไม้นำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำหวานเย็นน้ำกระเจี๊ยบใส่กระเจี๊ยบฟรุตเบรคพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสน้ำต้มสุกและน้ำแข็งลงในโถปั่นน้ำผลไม้ปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดตักหวานเย็นน้ำกระเจี๊ยบลงในแก้วเสิร์ฟตกแต่งด้วยเยลลี่น้ำกระเจี๊ยบที่เตรียมไว้วางช่อสะระแหน่พร้อมรับประทานค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบรคตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบรคตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้